เริ่มแล้วครับรายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ RWS ราชดำเนิน World Series Special Event ครับ KIT Present ราชดำเนินราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาวบัญชาเมฆฝ่ายใดครับตำนานของมวยไทย28ปีครับนี่คือการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะมิระครับคิงจูเนียร์แหมรอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อนะครับหล่อมากครับแต่หล่ออย่างเดียวนี่ไม่ใช่หล่ออย่างเดียวครับมีฝีไม้ลายมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับเนี่ยต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข็งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขาวบัญชาเมฆครับเปิดตัวมาเตะซ้ายไปทีน้อยยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกพัชชาครับหนังชาครับแม่ต้องมาดูครับเนี่ยครับทางด้านของโคตาเองก็ไม่ประทะครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์แล้วออกไปมีมุมสองสามของบัวขาวครับนี่นะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคตานี่เกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ2002ครับเกิดก่อนฟุตบอลโลกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับทุกวันนี้ยังต้องบอกว่าเตะฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับแต่ลูกครับตอนนี้นี่มาเดินสายสู้ครับโอ้โหเลื่อนครับล้มไปครับลุงเฮงก็เรียกว่าไม่เจ็บแต่เขินครับขนาดเขินยังน่ารักครับองตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกขาตั้งไว้สูงๆแล้วเตะคืนขึ้นมาครับเฮ้ยมีแกว่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอตบาดไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับถีบครับทางด้านโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ไฟด้วยกันครับไฟแรกนี่ก็ต้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์แล้วครับคนดูแน่นเวทีครับถูกต้องครับนี่ย้ำอีกครั้งครับนี่คือ exhibition match นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า RWS ราชดำเนินโดยซีรีส์จัดมาให้แฟนๆนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้ดูครับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะนี่เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทางด้านของซาโตะครับนี่เป็นนักชกคนที่11ครับทางด้านของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและก็ที่สำคัญคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาครับแม่มีหมัดเหมือนกันครับทางด้านโคตะครับโอ้สู้ครับมีลุ้นครับโอ้โหสาวๆลุ้นเลยแม่ทุกครั้งที่โคตะมีออกอาวุธได้เนี่ยแฟนๆกรี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมค่อยๆดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดือดให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแลกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมี1 2อย่างไรครับโคตะนี่อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทิร์นโปรชกในรูปแบบ MMA ครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะน็อคคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับจนสื่อญี่ปุ่นยกเขาเป็นไอ้หนูมหัศจรรย์แล้วครับสามารถน็อคผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอสมควรแล้วครับเอาครับแข่งมาครับโอ้ติดตามกันต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคู่ไม่มีเล่นทำไมครับโอ้โหแหมมีแกว่งหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่บัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่บัวขาวบอกว่าป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแหมแต่โคตาเนี่ยยังยิ้มอยู่ได้ครับนี่มีฮุก1 2บัวขาวออกมาขวาเข้าไป1 2 3 4แล้วเข้าลากเข้าไปครับโอ้โหดีครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับทางด้านบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้โหเกี่ยวได้แล้วทีขึ้นไปก่อนเจอแค่ขวาโอ้โหตอนนี้นี่บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปถึงขั้วใจสาวๆครับสุดยอดครับต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นี่ก็ถือว่าเก่งเลยครับค่อยๆเดินค่อยๆทำครับหาจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนกันครับบัวขาวครับเอาละฮะโคตาเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทำได้หรือเปล่าครับนี่1 2 3 4แล้วเตะขวาไปครับมีคืนแล้วโอ้โหเตะซ้ายเตะซ้ายนี่จะแข้งซ้ายของบัวขาวนะแม่โคตามาเป็นชุดแต่ว่าบัวขาวโตเน้นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูแล้วครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์เกวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับเป็นแชมป์กับโคตาที่สองปีเอาสลับขาครับบัวขาวโอ้มีขู่ใจหายใจคว่ำใจหายใจคว่ำหมายถึงสาวๆนะครับ
โอ้นี่แหละนี่ถ้าผมไปโกหัวทองมากหน้าผมจะเป็นแบบนี้ไหมต้องลองครับต้องลองครับแม่แต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาชุดเวิร์กเหมือนกันครับเพราะว่าต้องโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวมาผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับเตะขาไปทีนึงครับแม่เหมือนจะผ่อนเกมให้พ่อครับเตะขวาไปทีนึงครับโคตา1 2ยังไงจังหวะนี้ทำได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ตีกันเชียงครับชกเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับแต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับเอาครับเดินบ้างขยับเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับตัวนั้นโคตะครับเอาครับปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานักชกวัย40ปีอย่างพี่บัวขาวนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับบัวขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่งานง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับโชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับดูครับ1 2 3 4ยังไงโอ้โหชุดนี้ครับยังไงบัวขาวลีก็ไปแล้วหน้านี้ว่าพยายามจะโต้คืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับก่อนขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของบัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาครับเอาครับโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับบัวขาวไปเจาะยางไว้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหดึงหลบแม่สายตาก็ดีจริงๆครับเอาละครับ2ยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจระเข้ฟาดหางครับแบ็คคิกทางหน้าของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆไว้ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมาดูครับบัวขาวยุยแล้วครับเดินเชิดแต่ว่าดูครับโคตาพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับไปครับแลกกันเลยครับขยับครับจระเข้บัวขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเวิร์กโชว์ครับโอ้โหทางนั้นโคตานี่ก็ถือว่าสู้ดีครับโอ้ลูกใจสาวๆดูครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่าลูกนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับเดินโอ้โหแล้วโดนไป3แข้ง4แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตาวิ่งละแม่ถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลือดนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้วนะครับโอ้โหโอ้ข่าวเลยโอ้โหทุกคนทนดูไม่ได้เลยครับโอ้โหอาจารย์ก็โหดร้ายเหลือเกินโอ้โหอะไรกันโอ้โหโอ้โหไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นาแบบนี้ยังไงไปแล้วนี่ดูครับเข่าบนเวทีแต่ไปเจ็บถึงรอบๆเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอาดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับโอ้แต่ถือว่าใส่กันเต็มครับโอ้เอาครับแลกเลยโอ้เอาเอาโอ้โอ้ยไม่สงสารสาวๆเลยโอ้ยโอ้ยใจเย็นใจเย็นเพื่อเอาใจเย็นสงสารเลยสงสารเลยเอาเอาเลยแรกเลยแรกเลยโอ้ยไปโดนโดนไหมเสียมัดโอ้โหโอ้โหยังไงครับโอ้ย